ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายแท็บเชอร์ครับผมในคลิปทอล์ควันนี้ต่อคลิปที่แล้วครับครั้งที่แล้วเป็นเรื่องอะไรนะครับน้องซันครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเล่นแคนอะไรดีวันนี้วันนี้จะต่อจากครั้งที่แล้วคือพี่ครับแคนอะไรเก่งมันคือคำถามที่มันจะคู่กันมาตลอดนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมคำถามสองคำถามนี้ต้องแต่ชาติปังก่อนนะครับผมโอเคนะก็วันนี้กับเรื่องพี่ครับแคร์อะไรเก่งมาเรามาคุยกันแบบเปิดอกกันเลยนะครับครับแคร์อะไรเก่งครับน้องซันเอามีดปาดเลยครับเปิดอกขนาดนี้แล้วถามน้องซันว่าแคร์อะไรเก่งแคร์อะไรเก่งเหรอผมว่าพวกพาราดินนะแล้วถามผมก็บอกพวกมังกรเนี่ยมันคือเหตุผลที่ถามทำไมไม่ถามอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแค่เริ่มมาก็มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากในการถ้าสมมุติกับคนที่โตแล้วหรือคนที่เล่นหลายแคนมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอก uh-huh. นะครับสำหรับน้องๆเนี่ยถ้าทะเลาะกันน่ะรับรองครับโลกแตกน้องก็จะไม่ใครอะไรเกิดก่อนกันมันอย่างนั้นแหละนะครับถ้าถามว่าแคนอะไรเก่ง uh-huh. นะครับก็เราก็ต้องเข้าข้างแคนเราดิ uh-huh. ไปเข้าข้างแคนสมมติผมเล่นนาโร่เงี้ยผมบอกอะไรเฮ้ยโนวาเก่งจังเลย uh-huh. เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเข้าข้างแคนเรานะครับจะไปเข้าข้างเขาทำไมนะทอผมเล่นไดแมนเนี้ยเล่นแมนเก่งมีลอเรลด้วยผมก็กบเลยนะลุกกูก็เผาลอเรลมึงได้นะไม่กลัวแต่การได้ไม่กลัวเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีขี้นะลุกได้ด้วยมันก็ไม่จบไม่ได้ไม่ได้หรอกจริงๆเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ว่าคือการ์ดอะลุกแทนอะมันสร้างออกแบบมาเพื่อจริงๆมันก็ไม่ได้แพ้ทางหรือชนะทางอะไรกันนักหนาหรอกแต่ว่ามันเพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบของคนที่ชอบอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วคือเรื่องหน้าตาบางคนชอบสวินมังกรขุนยนต์ตัวน่ารักรักสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็จะเกี่ยวไม้เข้ากับหน้าตามันใช่ก็คือเอาจริงๆก็ไม่ล่ะถ้าสมมติอาร์มอนอย่างเงี้ยมีสกิลยกบ้าชาร์จจ่วยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วแหละนะครับนะมันน่ารักไปอ่ะมันมุ้งมิ้งไปอ่ะนะครับนะแบบอุ้ยอาร์มอนหน้าตาปีศาจยังโหดเลยมันต้องแบบไล่ฆ่าไล่ฆ่าใช่มาปุ๊บอาร์มอนมือหนาๆอย่างเงี้ยไว้กาดไปป้องกันมันก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่นะครับก็มันเป็นเรื่องโลกแตกเรื่องนึงแต่ถ้าถามว่าแคร์อะไรเก่งนะครับให้น้องๆถามอย่างนี้ดีกว่าเปลี่ยนวิธีการถามว่าแคร์อะไรเก่งถามว่าพี่ครับในช่วงนี้แคร์อะไรที่โดดเด่นไม่อยากถามว่าแคร์อะไรเก่งเพราะว่าถ้าถามผมแคร์อะไรเก่งทุกแคร์อะมันเก่งในรูปแบบของมันนะครับว่าช่วงนี้อะไรกำลังมาใช่อะไรกำลังมาหรืออะไรที่กำลังโดดเด่นในช่วงนี้พี่ครับแคร์ช่วงนี้อะไรกำลังมาเหรอครับอันนี้ใช้คำถามโอเคผมตอบได้เพราะว่าในแต่ละยุคของมันนะครับมันจะมียุคที่มีแคร์เก่งของมันอยู่เปรียบเทียบในภาค4นะครับภาคลีเจียนนะครับผมแคร์แรกที่เก่งที่รู้สึกออกมาเก่งก็ที่มีชื่อเสียงก็ลอยอนพาราดินนะครับผมสิงเซเวอร์แล้วก็อีกอันนึงที่เรียกออกมาว่าติดกันเลยก็คือเมทัลบ็อกคือโนดิเมนชันโพลิสแล้วก็ยังมีโนวาพวกนี้ก็คือถามว่าช่วงนี้ใครอะไรเก่งนะครับก็เราก็จะบอกเลยว่าลอยอนดิเมนโนวาสไปประมาณนี้เราคือบอกพวกนี้เก่งได้เราเลยนะครับผ่านไปพอเวลาผ่านไปปุ๊บ1เดือนหลังจากนั้น1เดือนต่อมานะครับคำถามก็จะถามถ้าน้องมาถามใหม่พี่ครับใครอะไรเก่งอ๋อชาโดครับแหมชาโดเปลี่ยนละใช่นะครับพอ1เดือนหลังจากนั้นมาอีกอะไรเก่งครับอ๋อเจเนครับไปอีกกำลังมาเลยนี่คือเอาตามไทม์ไลน์เป๊ะเลยนะครับนะครับพอหลังจากนั้นอีก1เดือนครับก็ถามว่าอะไรเก่งครับอุ๊ยคาเงบล็อกนี้คาเงเผาได้ด้วยเนี่ยมีพลังยิงแดมคันทิกโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีแล้วพอหลังอีก1เดือนจากนั้นถามอีกพี่ครับตอนช่วงนี้ใครอะไรเก่งก็คำตอบก็จะเปลี่ยนไปอีกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละช่วงนี้เหรอน้องวัดโจ๊กเดี๋ยวมีดีลิเตอร์นะครับผมมีเน้นแกรนโอ้โหนี่วนลูปทีฝั่งตรงข้ามหลับเลยน้องนะก็คือมันก็ไม่มีอะไรเก่งมันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่มีอะไรเก่งจนยั่งยืนจนโอ้โหชั่วฟ้าดินสลายสัญญาใจคนไหนบอกไม่มีนะครับไม่ใช่นะครับก็มองง่ายๆก็เหมือนแบบโกพาราดินเงี้ยใช่ตัวอย่างง่ายๆตอนนี้แบบโบเฟมโหดเทพยอดเลยเอาถ้ามาตั้งแต่ภาคแรกกันเลยดีกว่าเราลากกันยาวๆก็คืออย่างรอยอนพาราดินอย่างเงี้ยในภาค1ก็ถือว่าค่อนข้างเก่งตั้งแต่อันเฟดโซเซฟจนมาถึงมาเจตตี้นี่คือโอ้โหเหมือนหัวขั้วเลยสุดยอดแล้วเก่งสุดยอดแล้วพอขึ้นภาค2ปุ๊บย่องหายดำเมี่ยมปิ๊บโอเคพอภาค3ปุ๊บ
ถามว่าทีเวลไหนทีเวลไหนกลางๆก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแล้วก็ถึงจะมีแซงกาดก็กลางๆอยู่ดีแล้วพอถึงภาค4ปุ๊บอุ๊บกลับมาอีกแล้วสิงเซฟมันก็กลับมาพังงาอีกครั้งมันคือไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะครับใน4ภาคนี้ถ้าเราสังเกตดูอย่างคังเนโรคังเนโรภาคแรกโอ้โหโอเวอร์หลอดคว่ำ3ตีเลียลุกโคตรเท่เลยภาค2หายเนี่ยนะครับภาค3กลับมาพร้อมกับดันเลดก่อนตัวแรกยุงนะครับยุงยุงมังกรยุงหน้าเหมือนยุงไงเขาเรียกคนเรียกหัวจรวดหัวจรวดเขาเรียกยุงเขาเรียกยุงไว้ดูดเลือดตัวแดงเลยนะครับมังกรยุงออกมาทิ้ง3แมนลุกได้โคตรเท่เลยเล่นกับ DN นี่โอ้โหลุกก่อนแล้ว DN ตีฮิตรอบ2ลุกอีกรอบโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับแมปจริงๆพอเลยไปบล็อก15เท่านั้นแหละอุ๊ยโอเวอร์ลอร์ดกลับมารีเบิร์ดนะมีโอเวอร์ลอร์ดเบรกไรด้วยตีข้างลุกรีเบิร์ดโอ้โหล็อก5ตัวตีลุกโอ้โหนะครับก่อนหน้านั้นก็ดูเวลวาร์ดเกซีข้างเงเกซีข้างเงครับโดนแมลงแช่นอนไปครับผมใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็นี่เลยกว่านั้นวิบล็อก17พัก4โอ้โหยิงแดมคันทิกวอเทคสุดท้ายก็โอ้โหดิเกสอีเกสโอ้โหนะครับก็มันก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรยั่งยืนเห็นป่ะภาค2มันก็หายไปได้พอภาค2หายปุ๊บมีอะไรก็มาลูกคัมมี่อูเดอะบัตยิงได้3ตัวเก่งนะครับพอไปถึงภาค4ปุ๊บอุ๊ยดิเทนเดนจีไม่ฮิตลุกได้ด้วยโคตรเท่ซาโดนี่ก็อย่างว่ามันไม่มีอะไรยั่งยืนจริงๆนะครับอย่างภาค1ภาคแทนลองบ้างดีกว่าเราพูดถึงมันแทนหลักอันเนี้ยอย่างแทนลองเงี้ยแทนลองของภาค1ที่เกือบจะไม่มีบทเลยก็แกนบูครับบล็อกเดียวนะครับแล้วก็หายเงียบไปเลยนะครับพอกลับมาบล็อกภาค2ก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไงพวกแคนลองสองมาก็แบบว่าใช่คือภาคระบอกภาคระบอกก็เงียบเงียบอยู่พอภาค3ปุ๊บถือว่าแกนบูกลับมาด้วยสกิลซัพพอร์ตชุบง่ายใช่ชุบง่ายตายคล่องชุบง่ายตายคล่องมันรีทายตัวเองไงชุบง่ายตายคล่องนะครับเพราะว่ามันกลับไปหลุมได้ต้องเป็นสตาร์ติดง่ายใช่ใช้ไตเกียวสินะครับนะก็เรียกว่ามันทำให้แคนมันพังงาดกลับขึ้นมาแต่ก็แค่ช่วงสั้นๆอย่างมันจะมีช่วงเวลาใช่มันจะมีทุกอย่างมีช่วงเวลาของมันคือถ้าน้องมาถามพี่แค่ไหนเก่งครับอย่างเงี้ยพี่ตอบน้องไม่ได้หรอกว่าแค่ไหนเก่งมันคือช่วงเวลาแต่ถ้าถามพวกพี่ก็ผ่านจุดที่มันเก่งมาอย่าง FC 02อ่ะตอนที่ออกอ่ะแล้วไม่คิดใครจะไปคิดออกตอนคาออสอ่ะนะครับน้องสันก็เล่นเนาะตอนจิเกนไอเกสไดไคเซอร์3ไดใช่ใครจะไปคิดว่ามันจะออกตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็คือโผล่ปุ้งมาตอนนั้นน่ะเด็กถือว่าการสวนกระแสค่อนข้างแรงเพราะว่าตอนนั้นทุกคนเก่งกันไปที่คาออสหมดเลยว่าคาออสจะเก่งที่สุดแต่กลายเป็นว่าจิเกนแรงสุดครับพอจิเกนแรงสุดปุ๊บทุกคนหันไปเล่นจิเกนสักครึ่งนึงจากของคาออสอยู่ดีกลายเมตาเฉยใช่นะครับเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ถามว่าหลังจากนั้นน่ะพอมีแกนสล็อตเริ่มมีพอเลยบล็อก13เป็นบล็อก14เริ่มมีแกนสล็อตหรือเป็นบล็อก15เริ่มมีโมนาเริ่มมีดาร์ครูเลอร์จิเกนก็ดรอปมันเป็นเรื่องของความไม่ยั่งยืนของเด็กที่ว่าตัวอื่นก็มีใช่มันเป็นเรื่องของช่วงเวลานะครับน้องๆอาจจะบอกว่าพี่มันก็ยังเก่งอยู่นะอันนั้นพี่เข้าใจครับแต่คือมันก็จะมีสกิลที่ใหม่กว่าเท่ดีกว่าเท่กว่าสกิลตัวเท่กว่าด้วยสกิลอาจจะเหมือนกันแต่เป็นตัวเท่กับกว่าก็มีกอกมานะครับอย่างหลายๆตัวก็ก๊อปสกิลตัวเก่าแหละถ้าพูดจริงๆนะครับย้อมแมวย้อมแมวมีนะเดี๋ยวภาคจีน้องๆจะเจอสกิลกับคำว่าสกิลย้อมแมวเยอะมากเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูเลยไหมล่ะผมจับได้ตัวเขาว่าย้อมแมวเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะมันมีสกิลอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะถ้าของไทยชาโดที่ผมเคยจัดไปเปโตรเปโตรมีสกิลบอกว่าถ้ามันลงสู่ช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์สรีเวนเจอร์1เสิร์ชอะไรก็ได้1ตัวต่อตูดมันที่เป็นเกรด1หรือต่ำกว่านะครับแล้วก็มีเทคบนคืออาร์รีพิเบรก4เคาน์เตอร์บาร์ส1รีทายเรียการ์ดเรา2ใบตอนมันตี 60,000 บวกคิฮะนะครับไอ้สกิลเนี่ยเดี๋ยวมันมีอีกตัวนึงออกมาตอนภาค4นะครับเมื่อสไตล์ทับมันเคาน์เตอร์บาร์ส1เลือกเรียการ์ดเสิร์ชเรียการ์ดเกรด1 1ตัวลงช่องเรียการ์ดแล้วก็มีเมื่อเจนเบรก2ดูนี่เขาเรียทายอยู่อีก2ตัวยี่นี้บวกมือบวกขี้เอ้ามึงก็สกิลเดียวกันนี่เอาจริงไอ้กินบวกหนึ่งบวกขี้ของชาโดนี่มันย้อมแมวมาทั้งกับภาคแรกแล้วมันแต่ไม่ก็คือแบบรูปแบบแพทเทิร์นมันไม่เหมือนไงแต่เนี่ยคือแพทเทิร์นคือเปลี่ยนจากวิธีการลงเป็นวิธีการโดนสไตล์ทับกับเจนเบกแค่นั้นเองมันโหเหมือนเป๊ะเลยก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไงใช่ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าถามว่าสกิลอย่างเงี้ยมันจะออกมาเรื่อยๆรูปแบบของสกิลมันก็ถูกวนมาเรื่อยๆนะครับอย่างเรียกได้ว่าจิเกนเตะกาดอย่างเงี้ยรอบแรกออกกับเบรกไลท์นะครับไดไคเซอร์รอบ2ก็ออกมาอีกลีเจียนก็ยังจะเตะกาดอีกเหรอนะครับนะ
ล้วก็อย่างสไตล์ก็มีนะเตะกันเออใช่สไตล์ก็มีสไตล์เตะกันสไตล์ตัวนั้นรู้สึกจะเตะกันหรือเปล่าเออแต่ไม่ติดคิเฉยใช่นะครับและอย่างรอยัลอย่างเงี้ยรอยัลก็เรียกพวกนะครับเรียกพวกปั๊มพลังเออนี่ก่อนโซเซเวอร์ลงมาโซ5บวก 5,000 3ตัวใช่นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งมา Sanctuary of Light นะครับคอร์เทวาส2โซวาส2ครับเลือกอยู่ใน3ตัวบวก 5,000มันก็คือช่วงเวลาของมันพวกนี้ก็ทำให้มันเก่งขึ้นนะครับครับนะก็เลยเรียกบอกไม่ได้จะบอกอะไรเหมือนกันว่าอะไรมันจะเก่งนะครับและอย่างนึงมันก็ในหนังบางทีเขาก็ทำอวยคนเล่นอย่างชาโดว์ก็ทำอวยให้เล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับหรือรอยอนก็จะทำรอยอนหรือโกก็จะทำอวยให้ไอจีค่อนข้างหนักคาคอก็จะทำอวยให้เลออนไปหนักๆคนเดียวเหมือนกันตามบทอีกนะตามบทอีกแหละมันก็คือจะมีตามช่วงเวลากับตามบทสำหรับความเก่งนะครับนะก็เรียกว่าไงอ่ะแล้วแต่น้องๆชอบแล้วกันชอบอะไรก็เล่นอันนั้นแหละนะเรื่องเราอะไรอยู่ที่เราทั้งหมดก็อยู่ที่เราว่าอะไรเราคิดว่าอะไรเก่งนะครับแล้วก็อยู่ที่การจัดเด็กว่าเราจะจัดเด็กไปทางไหนจัดเด็กแบบทุนนิยมไหมจัดเด็กแบบทุนนิยมก็คือทุกคนจัดเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้อยู่ที่ฝีมือหรือเรามีวิธีการจัดเด็กของเราคือแบบเนี่ยพี่เหตุผลผมจัดเด็กอันนี้นะครับเพราะว่าใช่ตามแนวคิดของผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเจอแคนเผาผมสามารถสู้ได้แต่ถ้าผมไม่เจอแคนเผาผมก็สามารถสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีก็จะอินดี้ไปก็มีนะครับนะการจัดเด็กวัตถุนิยมก็คือแล้วแต่แล้วแบบใครจัดให้จัดอย่างนี้เก่งจัดอย่างนี้เก่งจัดตามนะครับอันนี้คือทุนนิยมนิดนึงนะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกตั้งแต่ทั้งชิปก็คือน้องๆถามเข้ามาพี่ก็ตอบไม่ได้คำตอบนี้น้องเป็นคนตอบเลือกตอบคำถามด้วยตัวเองใช่บางคนอาจจะบอกว่าแคนรองยังเก่งกว่าแคนหลักเลยนะครับบางคนก็บอกว่าแคนหลักก็จอกนะครับเล่นแคนรองดีกว่าชาติในหงอกทีนะครับไม่เบืองตังนะซื้อฟอยได้เต็มเด็กด้วยนะครับน้องๆบางคนบอกอู้ต้องแคนหลักดิเนี่ยออกมาโคตรเท่เลยบัตดาร์กเนี่ยบัตดาร์กลีนเจอร์โอ้โหลุกมาสับอีกรอบได้ด้วยนะคู่กับอบิสอีกโอ้โหดีเก่งมากเลยเนี่ยใส่บัตดาร์กตัวเก่ามาไงแดมอีกอะไรอย่างเงี้ยใส่มอสเด็ดด้วยเรียกพวกOh. อันนั้นก็คือความเห็นที่น้องๆคิดว่ามันเป็นความโอเคของน้องๆคือผมว่ามันก็อยู่ที่คนเล่นอยู่ดีก็อยู่ที่คนสุดท้ายก็อยู่ที่คนเล่นอยู่ดีอ่ะจริงๆจัดเด็กให้เหมือนกัน10คนเอา10คนมาจบกันก็มีคนเดียวที่ชนะใช่แค่นั้นแหละกัน1อ่ะดวง1อ่ะฝีมือ2อ่ะดวงแค่นั้นเองยังไงน้องๆก็ต้องฝึกอยู่ดีนะครับจัดยังไงก็ต้องฝึกแล้วก็พูดมันก็อยู่ที่ประสบการณ์การเล่นวนไปวนมาวนไปวนอยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราอีกนะครับนะดึงน้องจะจัดเด็กให้เก่งที่สุดแค่ไหนน้องไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยน้องก็แพ้ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถึงเราจะจัดเด็กกันเก่งสุดยอดนะครับพี่จัดโปรไฟล์น้องดูอย่างเงี้ยสมมติพี่ไม่เคยไม่ได้ซ้อมในช่วงนี้โอ้ยไม่จัดไม่ได้ซ้อมการ์ดเลยทำงานอย่างเดียวเลยนะครับไปแข่งนานๆไปแข่งทีก็แพ้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำงานอย่างเดียวนะครับครับจัดให้ดูได้ว่ารู้ว่าเป็นสกิลแพทเทิร์นประมาณยังไงแต่ว่าถ้าไม่ซ้อมก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าพี่ตั้งเล่นอันไหนไม่แข็งพี่ก็ต้องซ้อมค่อนข้างหนักเหมือนกันเวลาซ้อมก็เอาคนอีกคน2คนมาลุมกระทืบเรานะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็ฝึกกับเพื่อนๆก็ได้ใช่เล่นกับเพื่อนๆให้เรารู้ว่าให้เรารู้ว่าอะไรเก่งไม่เก่งและน้องๆก็ตอบเป็นคนตอบคำถามนั้นด้วยตัวเองได้ดีที่สุดครับและนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเก่งที่สุดอย่างที่บอกไปเดี๋ยวภาคหน้าอย่างเงี้ยบ้าๆบอๆเกนเนเจอร์ก็เก่งได้นะครับน่ากลัวน่ากลัวอันนั้นเรียกน่ากลัวเรียกเถื่อนเลยอ่ะเรียกถอยเลยหลุดมาจากป่าไหนก็ไม่รู้ตีอย่างเดียวเลยไม่บางคนมีสตองมีสแตนไม่เคยมีความปราณีจากป่าใหญ่บ้าไปแล้วใช่ๆก็จบแล้วกันแต่วันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปแล้วก็จบไปแล้วสุดท้ายวันก็อยู่ที่ตัวน้องนะครับทั้ง2เรื่องเลยทั้งฝากทั้งเรื่องที่แล้วด้วยเรื่องพี่ครับผมเล่นเด็กไหนดีพี่ครับเด็กไหนเก่งหรือบางคนอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ว่าจะคิดยังไงดียืมเพื่อนก็ได้ครับใช่ยืมเพื่อนก็ได้เพื่อนที่เล่นด้วยกันอันนี้บอกก่อนนะอันนี้คือวิธีการของทีมของผมนะครับคือผมไม่มีกันผมไม่ต่อคนผมไม่ได้มีแคนซ้ำกันเลยทุกคนคืออาจจะมีเป็นแคนซ้ำแต่จะไม่ใช่สายที่ซ้ำจะเป็นแคนอย่างน้องซานนี่น้องซานเขาจะมีเงือกตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสองผมจะมีเงือกปลายภาคสองที่เป็นดูโอหรือภาค3ภาค4อะไรก็ว่าไปไม่ปลายภาค3ภาค4อะไรก็ว่าไปเพราะว่าอันนั้นก็หรือที่ว่าช่วยกันเก็บนะแต่ว่าโดยแคนหลักที่เป็นตัวแคนเลยอ่ะอย่างผมมันจะมีพาราดินอะไรหมดอย่างเงี้ยแล้วไม่มีหุ่นยนต์เลยน้องสันก็จะมีหุ่นยนต์ไว้ในครอบครองนะครับน้องสันเป็นคนขับกันดั้มนะครับนะแล้วอีกไอ้มีเราก็มีมังกรมีลิงค์นะครับอันนี้คือการ
อันนี้คือการหาทีมที่กระจายไม่ได้กระจายความเสี่ยงในการซื้อของระดับนึงนะครับแล้วก็คือจะสามารถได้ความหลากหลายด้วยได้ความหลากหลายคืออ่ะเฮ้ยแคนนี้ช่วงนี้มันเล่นยังไงวะถึงเราเล่นไม่เป็นเราถามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยจุงแคนเล่นยังไงวะเราไปดูมันเล่นสักสองสามตาเราก็จะเข้าใจที่ว่ามันเล่นยังไงนะครับผมศึกษาวิธีการเล่นจากเพื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้คือวิธีไม่ใช่ว่าเฮ้ยโกช่วงนี้โกเก่งเฮ้ยโกแม่งทีมนึงมี5คนโกทุกคนเลย5คนไม่ใช่จะโกไปไหนนะครับนะจะรีบไปไหนโกโปเกมอนเหรอนะเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยนารุ10คนอ่ะนารุไปครึ่งนึงแล้วในโกอีกครึ่งนึงอ่ะทั้งทีมมีอยู่แค่นี้หรอมันก็เรียกได้ว่าแบ่งๆกันเล่นนะครับอันนี้จริงๆแอดมินของเราก็ยืมเด็กผมเนี่ยไปแข่งกันแล้วก็แข่งชุมเหมือนกันเด็กตัวเองมีก็ไม่เคยเอาลงหรอกนะครับไม่ไงเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเด็กตัวเองไม่เคยจับโรงงานแข่งก็ยืมไปยืมอย่างเดียวนะครับก็สำหรับก็เป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันที่ทำให้รู้ว่าแคนเก่งไหมนะก็ไปยืมเพื่อนเล่นเอาก็ได้แล้วไปคู่ตัดสินเองว่าแคนนั้นเก่งไหมหรือว่าวิธีการโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้คนเดียวนั่นแหละนะครับนะแล้วแต่คนชอบด้วยสุดท้ายก็อยู่ที่คนชอบนะครับว่าจะเล่นแคนอะไรเรายืมก็ยืมแค่ยืมเล่นพอนะไม่ต้องยืมกลับบ้านไม่ต้องยืมไปขายนะครับผมนะแล้วเงินมาแบ่งเพื่อนมันตกกับบานแยกเอานะครับผมโอเคนะก็จบในเพียงเท่านี้การสำหรับวันนี้นะครับทอล์กนะครับนะแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะเป็นถ้าให้ผมคาดการอาจจะเป็นการสรุปที่ผ่านมาทั้งซีซั่น4นะครับเพราะว่าเราใกล้ขึ้นซีซั่น5กันเต็มที่แล้วนะครับแต่ยังไม่สปอยนะเพราะว่าไอ้บล็อกตอนบล็อก MCP กับไอ้ BT17 เนี่ยคือทำถ้าจะขี่คอกันทำหรือมันติดกันสี่อาทิตย์อ่ะมันสี่อาทิตย์มันเกี่ยวยับเลยอ่ะนะครับคือเราทำมันทำคือรู้ว่ามี CP ไงพอรู้ว่ามี CP เรารีบทำต่อเลยนะครับตอนนี้ขอพักไว้ก่อนและอีกอย่างของใหม่ก็ยังไม่ประกาศด้วยว่าจะเป็นอะไรกันแน่ก็รอก่อนดีกว่ามาคุยสรุปภาพปิดภาคอะไรกันก่อนและเราค่อยว่ากันนะครับโอเคครับผมอย่างเช่นเคยขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ดังกด Subscribe และฝากเพจเราช่องเรามันการไฟไทยแลนด์และแท็บ Channel ครับผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ไม่อยู่แน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ครับคุณอย่างเช่นเคยเลยผู้สนับสนุนของเราก็คือร้าน CJ ไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปของเราครับผมสวัสดีครับ